ในมุมมองของเงินในกระเป๋าเนี่ยนะวอลเล็ตก็คือกระเป๋าตังค์ดิจิตอลคือเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นด้วยแต่ว่าถ้าหากเป็นเงินสดจะดีที่สุดเพราะว่าเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์นี่ชาวบ้านยังไม่ได้เข้าถึงมาอันนี้แมทนี้ใช่ไหมคือตามไม่ทันก็เห็นด้วยรัฐบาลในฐานะเราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำไมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมีตังค์แหละนะครับอันที่หนึ่งนะครับเห็นด้วยกับนโยบายอันที่สองแนะนำว่าให้เป็นเงินสดนะครับให้เป็นเงินสดแล้วก็จ่ายตามทะเบียนบ้านจ่ายตามทะเบียนบ้านมีกี่คนก็จ่ายตามนั้นเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝากพระท่านเศรษฐาไว้นะครับเหมือนโครงการจำนำข้าวคนคัดค้านไหมคัดค้านทั้งเมืองแต่ก็ทำโครงการนี้เขาก็คัดค้านโครงการอื่นมาก็คัดค้านเพราะว่าเงินมันเยอะนี่เงินไม่ใช่ 560,000 ล้านนะถ้าบวกดอกเบี้ยอีก 40,000 ล้านเป็น 600,000 ล้านหน่อยนะใช่ไหมคนมองไปไกลเอ้ยมึงโกงหรือเปล่าได้ 2% 5% หรือเปล่านะลักษณะนี้ผมว่าคนพูดมากก็ดีที่สุดอย่าไปห้ามคนพูดให้เขาพูดไปคนชี้แจงอันดับแรกฝากประธานจุลพันธ์นะรัฐมนตรีให้สสนี่เข้าใจนะครับท่านถ้าท่านมีเวลาท่านหาโอกาสให้เรียกสสไปเชิญไปนะครับพูดให้เข้าใจเดี๋ยวสสจะพูดชาวบ้านฟังเอง